ียวกันว่ะเย่มามอยมามอมอยวันนี้เราพาฟิตเจอริ่งน้องแพสวัสดีค่ะวันนี้จะฮาวทูซื้อหวยไปเลือกเลขกันไปเลือกเลขกันจีจะบอกว่าหวยที่ญี่ปุ่นอ่ะมันมีหลายแบบมากอยากซื้อแบบไหนคือมันมีแบบออกทุกวันแหละคือถูกกฎหมายถูกป่ะคะถูกสี่ถูกสี่มันจะมี number 4 number 5 number เขาถ้า number 6เขาเรียกลอตโต้6แล้วก็7ก็คือลอตโต้7แล้วก็จะมีบิงโกบิงโกเนี่ยน้องซื้อปุ๊บนะน้องฝนเลยถ้าถูกคือถูกคือได้หลักได้ตังค์เดี๋ยวนั้นเลยโอ้แล้วตังค์เขาอันนี้เขาเป็นรัฐบาลจากอย่างไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ว่าน่าจะเป็นเอกชนมั้งอารมณ์เหมือนถ้าไทยมีสลากมีลอตเตอรี่ก็มีสลากออมสินสาธกสอย่างงี้ป่ะคะไม่คือแบบไม่รู้อะแต่มันห่วยเลยอะก็คือแบบว่ามันเลือกได้หลายอย่างแล้วถ้าอย่างลอตโต้ number 4รู้สึกจะออกทุกวัน4กับ5ไม่แน่ใจน่าจะออกทุกวันนะแต่ว่า6อะออกอาทิตย์ละ2ครั้งแต่7เนี่ยออกอาทิตย์ละครั้งหูเออแล้วจะบอกว่าถ้าหนูถูกรวยลืมเลยนะอย่างคนไทยมาอยู่ที่นี่เยอะรวยลืมแล้วพี่ก็เนี่ยพยายามพูดบ่อยๆแล้วก็มีคนซื้อตามพี่แล้วไม่มีใครถูกสักทีต้องซื้อในประเทศญี่ปุ่นก็ซื้อใช่ถ้าซื้อที่นี่สมมติว่ามาเที่ยว1วีคใช่ไหมแล้วหวยอ่ะอย่างพี่อ่ะชอบซื้อลอตโต้7ลอตโต้7เนี่ยมันจะออกทุกวันศุกร์เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยู่มาเที่ยววันพฤหัสแล้วอยู่กลับในอาทิตย์ถัดไปก็คือซื้อวันพฤหัสแล้วหวยออกวันศุกร์แล้วเราก็เช็คได้ถ้าเราถูกหวยเราก็เอาเงินกลับบ้านเลยแลกเป็นญี่ปุ่นกลับบ้านไปเลยว้าวแล้ววิธีซื้อหวยก็จะพามาดูนะคะวันนี้ไปเข้าไปซื้อให้พี่หน่อยเผื่อพี่จะถูกให้น้องเลือกให้พี่เลือกได้ด้วยเหรอใช่สิคะพี่อย่าไม่ซื้อพี่เมื่อก่อนพี่เคยซื้อลอตโต้6แต่ว่าบางทีอ่ะด้วยความที่มันออกอาทิตย์ละ2ครั้งใช่มั้ยบางทีพี่ลืมแต่ว่าอาทิตย์นี้พี่ซื้อวันนี้เสร็จแล้ววันถัดไปไม่ได้ซื้อแล้วปรากฏว่ามันออกไอ้เลขที่พี่ซื้อไปครั้งที่แล้วอ่ะแล้วพี่เสียใจต้องตามพี่ก็เลยเสียใจแล้วพี่ก็เลยเลือกที่จะแบบอาทิตย์ละครั้งพอเดี๋ยวกูลืมแล้วมันออกแล้วมันมีความเสียใจหนูอยากซื้อเลขอะไรแต่วันนี้ขอให้น้องแพรซื้อลอตโต้7ให้เราเดี๋ยวพี่พาไปกดอันนี้นะคะโฉมหน้าอันนี้คือถ้าเราเจอแบบนี้ก็วิ่งเข้ามา วิ่งเข้ามาพุ่งตัวเข้ามาเสร็จปุ๊บคุณจะเจออะไรแบบนี้ค่ะจะเจอแบบนี้จะมีกระดาษแบบว่าเรียงให้ดูอันนี้คือลอตโต้7อันนี้คือ7จะออกอาทิตย์ละครั้งออกวันศุกร์อันนี้จะเป็นลอตโต้6เนี่ยมันก็จะเป็นเลข6เปล่าแล้วก็จะมีบิงโกอันนี้คือบิงโกก็คือเลือกเลข5ตัวอันนี้พี่ไม่เคยซื้อว่ะแต่ว่าก็เหมือนเห็นเพราะว่ามันก็เป็นบิงโกมีลอตโต้มี number 4 number เลขท้ายเลข3ตัวเลข4ตัวเยอะมากกับแกฉันแบบแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้จะเป็นชาร์ตนะคะชาร์ตว่ามันเคยออกเลขอะไรไปดูความนะความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ว่าแบบเฮ้ยงวดนี้เราจะซื้อเลขอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูดูที่มันออกเดี๋ยวนะอันนี้คือที่ออกเมื่อวานแล้วก็มันไม่มีคนถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยหวยที่นี่นะถ้ามันไม่มีคนถูกเว้ยมันจะทบว่าแล้วแกดูถ้าจะถูกขึ้นมานะจะรวยแบบจะนับเลขที่แม่งกี่หลักนี่ค่ะบ้าร้อยห้าสิบสามล้านเยนเออคร่าวๆคูณไปดิรวยขนาดไหนน้องคิดตังค์น้องคิดตังค์คูณดิคูณคูณ 0.3 สามให้ดูให้กล้องดูได้เท่านี้ถ้าเราถูกอ่ะถ้าเราถูกเราจะได้เท่านี้เราจะเปย์ใครก็ได้จะเปย์ใครก็ได้ซื้อผู้ชายหลาน8คนก็ได้ฉันจะมีลูกอีก20คนฉันก็มีได้ฉันมีลูกตั้งทีมฟุตบอลได้เอาให้ผัวเหนื่อยไปเลยอุ้ย45ล้านบาทไทยใช่โอเคมันอาจจะต้องเสียภาษีนิดหน่อยแต่ว่ากูยอมมันเป็นเรื่องเล็กน้อยฉันขนาดเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าจะไหลซื้อหนูกลับวันไหนคะวันจันทร์ค่ะกลับวันจันทร์อุ้ยฝากกันขึ้นได้เรื่องแค่นี้เรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยกลับวันจันทร์มาเดี๋ยวเราว่าซื้อหวยกันดีกว่าราคาเขาคิดยังไงคะราคานะคะอย่างลอตโต้7เนี่ยคือวิธีของมันเนี่ยนะคือว่าพอเราได้ใบนี้มาใช่ไหมมันก็จะมีช่องเหมือนทำข้อสอบ A B C D E อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะมีตัวเลขอย่างลอตโต้7มันจะมีตัวเลข1ถึง37
มีตัวเลข1ถึง37คือเราเนี่ยเลือกมา7ตัวใน1ถึง37เนี่ยเลือกมา7ตัวถ้าเป็นลอตโต้ซิกถ้าเป็นลอตโต้ซิกเนี่ยมันจะมีเลข1ถึง43ซึ่งลอตโต้ซิกก็คือมันก็บอกอยู่แล้วว่าซิกมึงก็เลือก6สิมึงจะเลือก7ทำไมมึงต้องเลือก6แปลว่าถ้าเลือก7เลือกแบบลอตโต้เซเว่นตังถูกได้ตังเยอะกว่าถูกป่ะคะใช่ค่ะมันจะได้เยอะกว่าอย่างลอตโต้ซิกลอตโต้ซิกถ้าดูตามรางวัลเนี้ยมันไม่มีแคดดี้โอเวอร์มันจะได้ไม่ถึงได้ไม่เยอะเท่าเห็นป่ะนี่คือรางวัลของลอตโต้ซิกลอตโต้ซิกมันก็จะได้น้อยหน่อยเงี้ยเพราะว่าเหมือนโอกาสถูกมันก็เยอะกว่าใช่มั้ยแต่ลักษณะเดียวกันคือถ้าแคดดี้โอเวอร์มันก็จะแคดดี้ไปนั่นแหละแต่มึงดูแคดดี้ลอตโต้เซเว่นนี่โอ้โห45ล้านรวยลืมอ่ะเบาๆเบาๆเลือกมาค่ะกดมาวิธีเลือกนะก็คือเอาเนี่ยเขาจะมีดินสอให้แล้วก็เอาดินสอมาแล้วก็ฝนเหมือนข้อสอบเลือกมาเลย7ตัวเลือกยังไงนะคะ1ใช่เราก็เลือกไปดินในเนี้ย7เลขที่เราชอบอ่ะ7เลขนี่คือ16เลขนะเป็นเลขนึงใช่ๆๆก็คือเลขสมมุติ7 10อะไรอย่างเงี้ยจํานวน7ตัวเลือกมาใน A เนี่ยเหรอคะใช่ค่ะใน A เนี่ยเลือกมาเลยแล้ว B C D E เขาไว้ทําก็สมมุติว่าหนูจะซื้อแค่เซตเดียวซื้อแค่ล็อตเดียวมันขายเซตหนึ่งอ่ะ300เยนอืมโอเคถ้าสมมติว่าโอ้โหมั่นใจมากตัวนี้เต็งๆๆกดเลขเดิม3อันนี้มึงคูณ3ไปเลยนะถ้ามันถูกอ๋อก็คือเราเลือก7อันในชุด A มันต้องตรงกับอะไรนะคะมันต้องตรงกับอันเนี้ยค่ะถ้ามันออกมันจะต้องตรงกันตามถ้ามันตรงตามที่เราออกก็คือได้เรากดอันไหนก่อนก็ได้มันก็จะแล้วแต่ก็คือสลับกันเราเลือกเอาเลยเราเลือกเอาเองว่าเราจะชอบเลขอะไรแค่นั้นเราก็เลือกแต่ว่ามันคือเซตหนึ่งอ่ะ300เยนถ้าสมมติว่าหนูอยากซื้อ2เซตแต่เลขไม่เหมือนกันก็ได้นะก็จะเป็น600เยนปกติพี่ก็จะซื้อ2เซตแววตาความโลภมันมาก็ไม่เห็น45ล้านอยากไม่อยากคุยเหม็นคนจนค่ะแต่ผลยังไงนะคะผลที่ข้อสอบเหมือนข้อสอบเอาให้พี่ชุดหนึ่งพี่ขออันเนี้ยอันแรกเนี่ยพี่ขอผลให้เต็มช่องใช่ไม่ทำข้อสอบอ่ะฝนไปเราก็ฝนมั่งฉันนะฉันซื้อเลขเก่าเว้ยฉันตามมาหลายงวดแล้วไม่ถูกสักทีความเครียดเลยเดี๋ยวรู้ผลวันไหนนะคะรู้วันศุกร์รู้วันตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่พี่อ่ะซื้อไปแล้วมันก็ออกแล้วก็ไม่ถูกอย่างเงี้ยซื้อไปก็มันเซตละ300ใช่ป่าว2เซตก็600รู้สึกว่าล็อตโต้10จะแค่200เยนมั้งต่อเซตตอนนี้เราก็ได้แล้วเราก็เอาใบที่ฝนนี่นะคะไปจ่ายตังค์กันเอาเนี้ยไปยื่นให้เขาเลยแล้วเขาก็จะคิดสตังค์หนู300เยนเตรียมตังค์ไว้300เยนไปหลังจากเราได้ใบนี้นะคะเราก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เดี๋ยวพี่จะถ่ายหนูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้หนูถ่ายที่ตังค์300เยนโอเคเดินไปที่เคาน์เตอร์ให้เราที่เคาน์เตอร์เรายื่นใบนี้ให้เขาเลยยื่นใบนี้ของเขายื่นในคอมตาเราจะอวยพรให้เราโชคดีไม่ได้ขอให้โดนนี่เขาจะให้กระดาษมาแบบนี้ใช่เสร็จเรียบร้อยหนูก็เก็บก่อนใบนี้ก็คือหนูทิ้งก็ได้แต่ใบที่ต้องเก็บคือใบนี้ใบนี้คือต้องเก็บอันนี้ก็คือเลขที่ซื้อมาอันนี้คือใบที่ต้องเก็บห้ามทำหายต้องใช้ขึ้นเงินตามได้นะใช่ตามได้แต่ฉันซื้อมาค่ะเรามาจ่ายตังค์กันนี่ซื้อนี่ตามเลขเก่าตามมา3เดือนแล้วเนี่ย3เดือนตามมา3เดือนแล้วเคยถูกนะเลขล็อตเนี้ยถ้าเราอยู่ไทยแบบว่าเราควรจะอยู่ตามเถอะนี่ไม่ได้จะบอกว่าราคาเท่าไหร่600ใช่ไหมราคาจะขึ้นตรงนี้ว่าเราซื้ออะไรซื้อ2ชุดเลขเสร็จแรกตามมาหลายเดือนเคยถูก2ครั้งแต่ว่าเป็นถูกแบบว่าถูก5ตัวได้แค่ประมาณ4,000 เยน 4,000 ก็ 4,000 เยนอยู่เออเอาค่ะคาดหวังสาธุขอให้ได้ขอให้โดนมาดูข้างหลังเขียนชื่อได้ชื่อข้างหลังเขาต้องเลียไหมคะ
ต้องเรียนไม่ต้องข้างหลังเขียนชื่อได้กันหายมันจะมีแบบพวกบาร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็รอโอ้ยติด DNA นี่ก็มาสั้นๆมาเป็นวิธีการ how to ซื้อหวยที่ญี่ปุ่นถ้าใครคิดว่าตัวเองมีโชคมีลาภอมพระในปากแล้วมาฝนก็ได้สนุกสนุกในเรื่องในส่วนของการเช็คนะคะก็คือว่ามันจะมีเว็บไซต์เนี่ยเขียนคำว่า Lotto 6 Lotto 7นะเข้าไปเช็คได้มันจะมีหมายเลขตรงนี้ตรงนี้มันจะมีหมายเลขบอกว่าของเราเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็คือเวลาที่เราตรวจเราก็ต้องดูว่ามันถูกครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเขาจะบอกเลยว่ามันจะออกเดือนพฤศจิกวันที่2เขาจะเขียนไว้ข้างบนว่าหวยมันจะออกเดือนพฤศจิกวันที่2ก็คือเดือนพฤศจิกวันที่2ค่อยมาเช็คว่ามันออกเลขนี้หรือเปล่าแล้วมันก็จะต้องถูกแบบว่าถ้าลอตโต้6จริงๆถูก4ตัวก็ได้แต่ก็ได้ไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าลอตโต้7เนี่ยต้องถูก4ตัวขึ้นไปแล้วมันจะมีตัวโบนัสด้วยนะถ้าสมมติว่าเราถูก4ตัวมันได้แค่ 4,000 ใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดอยู่1ในนั้นมันมีตัวโบนัสตัวโบนัสมันจะอยู่ข้างหลังนี้เว้ยอันเนี้ยเขาจะเรียกตัวโบนัสถ้าสมมติว่าเราถูก4แล้วก็มันมี1ในนั้นที่เป็นตัวโบนัสเพิ่มขึ้นมาก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกคือได้เพิ่มขึ้นจาก 4,000 ไปอีกอะไรอย่างงี้ก็ขอให้โดนขอให้ถูกถ้าถูกจะมาดูดี3เดือน6เดือนเลยจะบอก18ล้านน่ะมันแบบไม่ใช่18ล้านแบบถูกออกมาแล้วมันเขาเรียก18จิวฮัจิโอคุอะโอคุมันเยอะมากเลยอะถ้ารวยขนาดเนี้ยเคยมีทีวีช่วงนี้ทีวีเขาก็โฆษณานะว่าเนี่ยรู้ไหมว่าลอตโต้เซเว่นมันแครี่โอเวอร์เยอะมากเลยอย่างเงี้ยคือถ้าคนถูกราคาเนี้ยคุณสามารถซื้อโตเกียวทาวเวอร์ได้2,000 มันบอกจะซื้อโตเกียวทาวเวอร์ไปทำไมตลกมากไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฟีเจอริ่งน้องแพ้บายบายมาม้อยไปดีกว่าขอให้ถูกขอให้ได้ขอให้โดนหลวงพ่อช่วยหนูด้วย